อันนี้เครื่องบินไปเมื่อกี้เครื่องบินเถอะเลยเครื่องบินไปจ้าลุงออกไปผู้เกียรติวันนี้อ่ะบินตามบ่ต้องเจอกันเลยเอ้ยน้ำมือจะเจอกันยากเนาะนะเออไม่เป็นยังหรอกเจอกันได้เอาเต็มๆกันแล้วกันเนาะอ้าวดูขาซ้ายนี่มันจะปวดอะไรกันนักหนาเห็นเลยกับเพลปวดจ้ะมองไหนนี่แหละนี่มันเป็นนี่ขึ้นลูกสบายเนาะจ้ะเป็นรันจ้ะรันปกแปลกปกแปลกอยู่เนาะเครื่องมือก็ปวดก็บอกปวดมันเจอลูกเงาผมปวดสองเนี่ยปวดอยู่บางทีก็ปวดตัวขึ้นลูกเฮ็ดให้แล้วลุงเฮ็ดให้ก็สิบ่ปวดตัวสิได้เลาะบ้านดิเป็นผู้ซื้อข้าวเหรอเป็นชูครับผู้ซื้อข้าวบ้านจ้ะใครล่ะถึงตอบได้โป๊ะๆเหรอตอบเรื่องข่าวเรื่องเราเลยครับผมนี่ทั้งหมดอ่ะเหรอไปเถอะเนาะสิมานั่งขดอยู่เฮียนคือว่าสิเจ้าปวดแต่มันยืดเนาะบอกคนนี้มากินเป็นตาตายค่ะเออเดี๋ยวคนเก็บลูกเก็บเชือกเอาละมันจะย้อนมันเลยเสร็จตอนนั้นละแกว่งเองดูเบาอยู่ไว้บัดจ้ะนี่ทางนี้อยากเป็นตะป่าไม่รู้ใช่นี่เอาโทษใช่นั่นนั่นกลางตีนนะนั่นเนี่ยจ้ะเจ็บบ่เจ็บเจ็บพี่เจ็บมากพี่ตำพี่เลยปาดเลี่ยได้จังไงมาดูจะหาแล้วเก็บค่ะเหยียบถึงเห็นแล่นขึ้นหอดต้องใจแม่นจ้ะปุ๊บปุ๊บอย่าเศร้าพี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอ๊ะรถเก็บอะไร
เดินเลยเจ็ดที่แรกเก็บบางคันว่าเก็บเลยลุกเดินเลยเดินเลยวะเออนางเที่ยงยังเป็นน้ำตาป่าสินางเออเที่ยงอีหลีวะหน้าบุ้มหน้าพ่อว่าหน้าบุ้มหน้าพ่อว่าบุ้มบ้านนี้ได้ชิวแก่ได้บุ้มได้เลยเออพาดหัวขาวซิจะพาดหัวขาวว่ายังไงฮะดีหัวขาวว่าไงเออดีมากมากเลยโอ้ยโอ้วังอันจุดที่แรกไม่รู้เก็บครับบทที่สองโปรเจกต์สอนนั่นสอนล่ำจ้าพบแล้วจ้าลุงหงอกตัวเบาลอยเลยพาดหัวข่าวจ้าบุญสอนล่ำบุญพบแล้วบัวสอนบุญเอานางเกาะบัวสอนบัวบัวสอนล่ำพบแล้วพบแล้วตัวบัวเบาลอยเดินแล้วมันเป็นยังไงเดินแล้วมันยังไงไม่เก็บไม่เจ็บเลยจ้ะเดี๋ยวพาดหัวขาวได้แล้วจ้ะนี่แค่ตาปลาเนี่ยตาจระเข้ยังเอาอยู่ด้วยบอกจ้ะไม่แค่ตาปลาเนี่ยคิดจ้อยจริงมันเท่านายางฤดูนี่มันนุ่นขึ้นไหมกระปาดออกเนี่ยเออปาดเองแล้วอืมโบไม่เลียดไงปะเอ้ยแม่มันเป็นแข็งๆเลยตอนนี้มันทำเองไม่ได้หรอกเพราะว่าทำเองนะมันไม่ได้อย่างไรก็ไม่ได้ต้องมีคนช่วยปาดออกหมดย่างได้ดีอยู่ก็เพราะได้ซ้ำนั่นจ้าจ้าเรียนด้วยมันจะเป็นไม่อีกต่อไปพอดูจะไม่เป็นอีกจ้าขอบคุณหลายอยากเจ้าก็คุณน้ำเจอลุงหมอทีเดียวจบข่าวเลยนะจ้าจ้าให้คะแนนตัวเองเอาเออ80เงินมูพุ่นล่ะจ้ะแต่ไปเอาน้ำมูพุ่นเอาซ้ำใดก็เอาน้ำมูพุ่นเท่านั้นแหละดีก็ดีก็ดีสิสืบข้าวตัวข้าวหมูได้มากก็ติดสืบพ่อได้บ่ใช่ได้เลยนะจ้าแจ๋วเลยจ้าโทรศัพท์มีไหมเนี่ยหึเดี๋ยวไอ้บวกไอ้บุ้มก็ได้แหละจ้าจ้าจ้าเออเป็นญาติกันแล้วก็จบข้าวเลย